วันนี้เวลา9นาฬกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงจุดธูปเทีทยงเครื่องนงมันสการบูชาพระพุทธนว,วราชบพิษทรงศีลประธานสงถวายศีล โอกาสนี้พระราชทานพระราชาโอกาสให้ในายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหน้าหอพระพุทธมหาสิริพิริยพัฒน์ทรงพระสุร,รายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัดขึ้นเหนือหอพระพุทธมหาสิริพิริยพัฒน์และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่ขุมป้าย หอพระพุทธมหาศสิริพิระพัฒน์ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนงมัสาการท้ายที่นั่งบูชามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ6 5พรรษาสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2มิายน2563โดยจัดสร้างพระพุทธรูปและหอเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งลานปฏิบัติธรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นสถานที่สักการะบูชายึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานและหอพระพุทธมหาสิริพิรยพัฒนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาพี่ไทยสอทอประดิษฐานบนผ้าทิพย์บริเวณฐานบัวของพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานและบริเวณเหนือซุ้มประตูหอพระ เมื่อวันที่2มกราคม2563หอพระพุทธ,ธมหาศิริพิรยพัฒนเป็นอาคารทรงมนดบศิลปะไทยประยุกต์ผสมผสานสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวนดอกไม้โดยรอบจัดแต่งตามแบบพุทธอุทยานภายในมนดบปรีสถานพระพุทธ,ธมห ah ิดลมงคลปัญญายานอันมีความหมายว่าพระพุทธ,ธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาอย่างรู้อันกระจ,จ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีความสูง8นิ้วหน้าตากกว้าง65นิ้วหล่อด้วยทองเหลืองปิดผิวด้วยทองคำและอัญ,ญมณีโดยมีต้นแบบพุทธลักษณะจากพระพุทธมหาลาบต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาบพิธีทรงประเคนผ้าตรายถวายพระสงฆ์จำนวน10รูป จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนการดำเนินโครงการเฉลิมงพระเกียรติ65พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100คนเวลา15นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกณวงังสัรปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรากาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายโอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนำคณะผู้บริหารระดับสูงนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายปรพลแก้วชาติผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตนำคณะผู้บริหารและข้าราชการครูเฝ้าถูละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2มีสายน2567 นางสาวสุกัญญาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพปรร,ราช,ชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้แทนครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราช,ชวิทยายลัยเฝ้าถูลลอ,องพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในโอกาสบังคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 รองศาสตราจารย์เอมพอรรตินทร์คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล้าทูลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นางสาวเฉลวศรีสงเงียมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำผู้แทนคณะพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้าถูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 รองศาสตราจารย์สุจิตราเหลืองอมอเลิศนายกสภาการพยาบาลน,นำคณะกรรมการบริหารสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมสิทธิเก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถมัมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 ศาสตราจารย์พิเศษฮิรันระดีศรีประธานกรรมการบูลณิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนำคณะกรรมการบูลณิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเฝ้าทูลลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายอมรเทพเพชรกำแพงแสนที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทลังสิตพลาซาจำกัดนำคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คเฝ้าทูลละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567นายวีรศักดิ์เจริญศิลป์สก,กุลและครอบครัวเฝ้าทูลละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโมเดลจำลองชุดส่งพระเจริญ โมเดลกรอบรูปซื่อหลินทงเจ้าหญิงแห่งสยามและไดอารี่บันทึกเรื่องราวบ้านของพ่อโมเดลเทิดทูนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2มีสายน2567 นายโชลทียังตรงผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำข้าราชการผู้นำกลุ่มกเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการกเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการกเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซา